อัดกันต่ออันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะสแกน SSID ยังไงให้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราคอนเน็กต์นึกออกไหมครับเราเวทฟอร์พวกงานเราคอนเน็กต์พอเราก็เรียกว่าก็เลยสั่งให้แลนสั่งให้เน็ตเวิร์กการ์ดทำงานก็คือสั่งให้ไวเลสแลนทำงานแล้วเราคอนเน็กต์เลยด้วย SSID ที่เราทำอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับที่เราตั้งไว้แต่ถ้าบอกว่าจะสแกนปกติเวลาเราจะเชื่อม Wi-Fi แล้วก็ต้องสแกน Wi-Fi ก่อนจริงไหมก่อนที่จะเชื่อมเลือกที่จะเชื่อม SSID อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมที่สแกน Wi-Fi จะมาก่อนครับแต่ถ้าเรารู้ SSID ก็น็อกเลยก็เรียกว่าน็อกก็คือเชื่อมติดกับมันเลยก็คือน็อกดาวน์กับมันเลยก็คือรู้ SSID ก็รู้พาสเวิร์ดใช่ไหมก็เข้าไปเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ไงอันเนี้ยตัวนี้มันสำหรับโปรเจกต์ที่เป็นพวกอะไรนะสแกน Wi-Fi พวกปลอกคอหมาว่าจะได้รู้ว่าตำแหน่งเรารู้ตามบ้านเนี่ยจะมี Wi-Fi อยู่เยอะถูกไหมครับยก Wi-Fi ส่วนใหญ่ตามบ้านก็มักจะไม่เปลี่ยนพอเข้าใจไหมไม่เปลี่ยนอย่างเช่นเนี่ยผมอยู่บ้านผมกดดูนะเห็นไหมครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะมันจะมีนี่ไงครับขึ้นมาแล้วอันนี้บ้านผมหมดเลยผมมีอยู่ Wi-Fi อยู่4ตัวชั้นบนชั้น2นะครับชั้นล่างชั้น2แล้วก็มีทั้งอื่นถ้าเกิดว่ามีอันอื่นด้วยนะเดี๋ยวผมลองดูอันอื่นดูนี่จะติดไหมบังเอิญอันนี้ผมต่อกับ 5G MA แล้วนี่ไงมัลติโฟนนี่คือตรงข้ามข้างบ้านผมเป็นบ้านตรงข้ามผมอันนี้ไม่รู้ใครผมก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะแต่รู้เห็นไหมสัญญาณจะเห็นว่ามันเห็นไหมครับว่าอันนี้3ขีด4ขีดเนี่ยเต็มบ้านผมเลยเห็นไหมครับนี่อันนี้ TP ไม่รู้บ้านใครแต่ไกลหน่อยนั่นแสดงว่ามันรู้เลยสัญญาณมันรู้นะครับว่าตัว Wi-Fi มันรู้เนี่ยว่าลักษณะของสัญญาณมันเข้มไม่เข้มเห็นไหมครับเนี่ยเรากดใหม่กดดูใหม่มันก็จะสแกนใหม่ดูเป็นมือถือมามันแล้วแต่ Wi-Fi ของแต่ละบุคคลนะของแต่ละเครื่องนะบางเครื่องถ้า Wi-Fi เขาดีเขาก็จะขึ้นวิธีมีวิธีนึงก็คือใช้เนี่ยผมเปิดนี่นะไม่รู้จะเห็นไหมนี่ปื๊ดมันนี่นะอันนี้กดอยู่นี่ใช่ไหมกดอยู่นี่ใช่ไหมไฟใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไฟนะครับเลื่อนไปมีไหมยังไงเห็นไหมครับเพียบเลยสุพัฒน์นี่ใครไม่รู้ไม่มั่นใจนะครับเนี่ยแล้วเห็นขีดไหมนั่นแหละเราจะบอกเลยว่าบ้านในใกล้แต่ Wi-Fi บ้านผมให้ Wi-Fi เครื่องนี้ไม่ค่อยดีเห็นไหมไม่ไวเท่าโน้ตบุ๊กเห็นไหมคือ Wi-Fi นี่เป็น Wi-Fi Gaming มันดีกว่าครับเนี่ยมันเต็มขีดเลยเนี่ยเห็นไหมมัลติโฟนนี่3ขีดเลยแต่พอมาเป็นไอ้เจ้าตัวนี้อะไรอีกขีดอ่ะมัลติโฟนไปไหนล่ะหายไปแล้วมัลติโฟนไม่ขึ้นละหายไปละนะครับก็นี่ไงก็ถึงที่บอกครับอยู่ที่เครื่องอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เรานะครับว่ามันอันนี้บางคนอาจจะไม่ใช้โปรแกรมพาร์ทนี้นะพาร์ท4นี้นะครับคือวิดีโอคลิปนี้ไม่ใช้เพราะว่าเราคอนเน็กไวเรารู้มี Wi-Fi ก็คอนเน็กเลยก็คือใช้ SSID เป็นตัวตั้งแต่บางคนจะต้องจำเป็นอาจจะต้องสแกนก่อนเพื่อหาตำแหน่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าลองไปยืนหน้าบ้านดินะครับว่ากี่ขีดไปยืนทางซ้ายของบ้านว่าแต่ละบ้านที่มันคอนเน็กมากี่ขีดอาจจะลดบางขีดลดลงแล้วก็เดาไว้ว่าเออถ้าความแรงของเนี่ยลดลงก็เราน่าจะอยู่มุมซ้ายไซล่างของบ้านนะครับคือเราต้องบันทึกหมดอะรอบบ้านมันเป็นยังไงลองไปเดินดูสำหรับปลอกคอหมานะสำหรับโครงการปลอกคอหมานะครับก็ต้องดูคนนี้จะทำยังไงจะสแกนเห็นไหมอ่ะดูนะครับอันนี้ผมสต็อปผมขอสต็อปโปรแกรมเดิมผมก่อนนี่โปรแกรมเดิมผมขอสต็อปก่อนเปี้ยงเข้าไปอันนี้หยุดเลยนะสต็อปแล้วนะก็ไม่เอาตัวนี้ผมก็จะเป็นตัวนี้สแกนนี่นะวิธีการก็ง่ายๆครับหลักการเดิมอันนี้ผ่านไปแล้วเราคงรู้แล้วเอ็ดตัวนี้ครับเป็นฟังก์ชันรู้ได้ไงก็เปิดเนี่ยครับบอกได้แล้วว่าเว็บไมโครไพทอนมีประโยชน์เนี่ยครับสแกนได้ไงเห็นไหมครับการสแกนของตัวนี้นะครับ Wi-Fi สแกนเนี่ยจะสแกน Available Wireless Network ทั้งหมดทั้ง Hidden ด้วยนะมีทั้ง Hidden ด้วยนะครับ
ฮิดเด้นด้วยนะฮิดเด้นหมายถึงว่ามองไม่เห็นด้วยนะไอ้ที่มันเขาหลบอยู่โดยที่ไม่ประกาศตัวว่า SSD ไม่บอร์ดแคส SSD ชื่อออกมาก็มองเห็นด้วยนะครับโดยใช้ฟังก์ชันเนี่ยสแกนพอสแกนเสร็จปั๊บมันจะรีเทิร์นมันจะส่งค่ากลับหลังจากสแกนแล้วผมในโปรแกรมผมจะเห็นว่าผมจะเขียนว่า list ก็คือ list ของไวเลสทั้งหมดเป็นยังไง list ที่ว่านี่จะเป็นลักษณะของ array นะครับมันเป็นคือ array แต่ทาง python เขาจะเรียกว่าเป็น tuple หรือ tuple คือมันเป็นเหมือนเป็นคู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็น array จริงๆคือ array นะครับส่งมาละโดยที่ tuple array เนี่ย tuple เนี่ยจะมีข้างในมันจะประกอบไปด้วยเนี่ยครับ ssid ชื่อของ ssidBSSID คือเป็น binary ครับเป็น binary เขาเรียกเป็น binary เป็น binary เป็นค่า binary ครับเป็นตัวเลข16บิตเอางี้ดีกว่าเป็นตัวเลขบิตนะครับซึ่งมันต้องแปลงเอาแต่จริงๆเราเห็น SSID จะเป็น text อยู่แล้วเป็น text และอันนี้เป็นอักษรที่เป็น binary ครับเป็นฐาน16นะครับแล้วก็ channel อะไร channel คำว่า channel นี่คืออะไรครับปกติ wireless เนี่ยถ้าเราดูไวเลสนะถ้าเราเปิดโปรแกรมดีๆเนี่ยนะครับโปรแกรมบนมือถือเนี่ยนะอย่างเงี้ยเอาให้ดูผมจะใช้แอปที่ชื่อว่า wireless antenna ไอ้ wifi antenna กดปั๊บอะไรไอ้ wifi analyzer มันจะ analyze ให้เห็นเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะบอก channel เลยเห็นไหมไอ้ที่โด่งๆเนี่ย JFK ผมเพียบเลย JFK ผมมี2คลื่นที่เป็น 2.4 JFK กับ JFK 2นะครับแล้วก็เห็นไหม1 2 3 4เห็นข้างล่างไหมครับนี่คือ channel number เห็นไหมครับว่าผมเป็น channel ไหนเป็นช่องไหนเขาเรียกช่องสัญญาณไหนเนี่ยครับนี่คือ 2.4 กิกนะเห็นไหม 2.4 กิกถ้าผมปาดไปอีกด้านนึงจะเป็นครับพอดีผมเป็น 2.4 เห็นไหมถ้าผมคลิกที่ 2.4 จะเป็น5กิก5กิกมันจะเป็นชานัลที่ส่งขึ้นไปอีกเห็นไหมครับชานัลที่ส่งขึ้นไป JFK 3ผมจะเป็น5กิกและถัดไปอีกไหมถัดไปอีกก็คือเลื่อนไปอีกเนี่ยเลื่อนตรงนี้ได้เนี่ยความถี่เลื่อนความถี่ผมมี JFK 4อีกเห็นไหมครับแล้วเลื่อนไปอีกที่ไปชานัลที่ไหนครับมั่วไปชานัลนู้นเลย5กิกไปถึงนี่มีใครจองอยู่ชื่ออะไรมั้งเนี่ยทีม S5G แสดงแถวข้างบ้านมีแต่ต่ำเห็นไหมครับต่ำโลต่ำเลยไอ้คนนี้แต่ประกอบของผมนี่จะโด่งเห็นไหมครับอันนี้อยู่ชั้น2 JFK 4นี่อยู่ชั้น2จะเบาหน่อยจะอยู่ชั้นล่างจะเป็นตรงนี้โด่งเลยเห็นไหมครับ JFK 3ถ้าเป็น 2.4 กิกนี่ตรงนี้นะครับ 2.4 กิกแล้วก็จะรู้ชานแนลข้างล่างเห็นไหมชานแนลเนี่ย Wi-Fi ชานแนลนะก็เนี่ยอย่างที่บอกดูนะครับเนี่ย channel มันคือถ้าเราเรียนคอมมิวจะรู้ครับ channel ก็คือความถี่หนึ่งในย่านกิกะเฮิรตซ์มันจะเป็นจุดอะไรสักอย่าง 2.458995 โอ้ตัวเลขมันเป็นล้านนะเพราะฉะนั้นมันซอยความถี่เขาเรียกซอยช่องได้ละเอียดมากครับเหมือนเราฟังเลยนะเหมือนเราฟังคลื่น FM อะครับFM 105.5 105. อะไรนะ 105.0 105.75 นั่นแหละครับคือการซอยความถี่ข้างหลังก็คือเป็น channel แต่ใน FM เขาไม่เรียกก็เรียกคลื่นตรงๆเลยกี่ร้อยเมกะเฮิรตซ์ถูกไหมครับแต่ว่าในพวกคอมมิวนิเคชันที่เป็น data com แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็น channel เอามันล็อก channel ไว้ตรงนั้นที่บอกว่าบางพื้นที่ Wi-Fi บ้านไม่อาจารย์ครับ Wi-Fi บ้านผมไม่ค่อยดีเพราะอะไรครับลองไปเช็คชนกันหรือเปล่า Channel ชนกันก็คือทับคลื่น B กันเขาเรียก B ยังไงอ่ะดูมันเอาไงวะเนี่ยไม่ยอมขึ้นไปดูนะ
บางคนบอกอาจารย์ Wi-Fi ผมไม่ดีบ้านผมไม่ดีอย่าคือขอให้ศึกษาจริงๆก่อนแล้วค่อยพูดนะประเด็นคือตรงนี้เราต้องรู้เลยว่าเนี่ยอย่างของผมที่ผมตั้งไว้เนี่ย JFK 24ผมจะตั้งไม่ซ้อนกับใครครับจะหนีแชนแนลที่เนี่ยบ้านคนเนี่ยผมไม่เห็นผมไม่รู้บ้านใครแต่ผมเช็คแล้วก่อนที่ผมจะเค้าเรียกตอนตั้งเราเตอร์ผมจะรู้เลยบ้านนี้เขาใช้คลื่นนี้คลื่นนี้คลื่นนี้กลายผมก็หนีกระเถิบมาเค้าเรียกหนีกระเถิบมาแชนแนล3แชนแนล4เนี่ยเห็นมั้ยขึ้นมาตรงนี้เห็นมั้ยหนีหลบแชนแนลหน่อยแต่ตัวนี้มีคนใช้แบบเดียวกับผมเลยนี่ก็คืออะไรนะมัลติโฟนซึ่งผมไม่แคร์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับเขาก็ใช้แชนแนลเดียวกับผมแหละแต่ผมแรงกว่าพูดง่ายผมชนะผมไม่สนดู5กิกนี้5กิกไม่ค่อยมีใครมีครับแถวนี้มีคนใช้เหมือนกันผมก็ไม่รู้บ้านใครแต่ถ้าบันหนึ่งถ้าเขาโด่งขึ้นมาเขาไปเปลี่ยนเสาให้มันแรงขึ้นผมก็คงต้องขยับหนีครับซึ่งผมต้องอันนั้นหนีได้ยังไงต้องไปเซฟในเราเตอร์พูดไปก็เป็นเรื่องเน็ตเวิร์กนะซึ่งปี4นะมันก็ต้องไปเซตในเราเตอร์ว่าให้ channel มันเปลี่ยนได้ลองไปศึกษาดูครับตอนนี้ผมว่าพวกเราก็ลองถ้ามีเวลาไปเปิดเขาเรียกว่า config router อย่างเงี้ยผมตัวอย่างนะไหนๆก็ไหนๆนะเนี่ยผมก็เข้าเราเตอร์บ้านผมเห็นไหมครับเนี่ยแล้วผมจะรู้ว่า channel ผมเป็นอะไรดู 2.4 ใช่ไหมรอแป๊บเนี่ยผมเข้าไปในคอนฟิกเราเตอร์ผมแล้วนี่ไงนะครับดูนี่ basic setup wireless LAN WLAN เห็นไหมเนี่ย 2.4 เห็นไหม 2.4 ผมใช้ channel ไหนเลือก channel ได้นี่ไงดูดิสามารถรับอุปกรณ์ได้กี่ตัว32ตัวผมเต็มที่เลย channel ดูได้ไหมต้องดูใน advance นี่ไงแชนแนลอัตโนมัติเนี่ยมันจะหนีให้จริงๆหมดก็ติดตั้งอัตโนมัติมันจะหนีแต่ถ้าเราเค้าเรียกอะไรครับอยากจะขยับเองกดเลือกได้เนี่ยจะเอาแชนแนลไหนหลบเค้าเรียกหลบไอ้แถวบ้านเราที่มันแรงๆหลบได้ครับแต่นี่ผมอัตโนมัติให้มันหนีเองมันเองนะครับให้มันหลบหนีเองมันเองก็ได้โอเคนะอันนี้คร่าวๆนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยนี่มีอะไร RSSI คืออะไรครับ Signal Strengthมันคือความแรงของสัญญาณซึ่งเป็น dB ครับถ้าเราเรียนไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยพวกเดซิเบลจำได้ไหมเดซิเบล dB คือเดซิเบลคืออะไรไปเช็คดูแล้วกันมันเป็นล็อกของอะไรสักอย่างจริงไหมมันเป็นล็อกเขาเรียกล็อกการิทึมของอะไรสักอย่างผมก็ไม่ได้แม่นแมทนะแต่รู้มันเป็นค่าล็อกนะครับถ้าค่ายิ่งน้อยเป็นลบน้อยถ้าลบเขาเรียกลบมากๆไม่ดีเพราะว่ามันก็ไม่แรงถ้าเป็น0 dB นี่คือเหมือนแรงสุดแล้วเหมือนแรงมากเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยค่ามันก็จะลบน้อยนะครับลบน้อยๆก็คือถือว่าดีลบมากๆก็คือมันอ่อนนะครับก็เป็นค่า SSI ส่วนใหญ่เป็นค่า dB นะผมไม่รู้ SSI เรียกว่าอะไร Search Radio Signal Strength Index มั้งไม่แน่ใจเดาเอา Means ใช่ป่าวindicator receive signal strength ตอนแรกผมคิดว่า radio ไม่ใช่ receive signal strength indicator จบรู้ละเห็นไหมครับเนี่ยอ่าน authentication mode แบบไหนนี่ครับก็คือการเข้ารหัสแบบไหนครับปกติเราจะใช้นะครับ WPA PSK เนี่ยแถวเนี้ยอยู่แถวๆเนี้ยครับหรือเป็นประมาณเนี้ยครับ WEP ก็คืออีกแบบนึงนะครับก็แล้วแต่ครับถ้า open ก็คือ log in ได้เลยโดยไม่ต้องใส่ password ไปเข้าเว็บ password เองอีกทีนึงส่วนใหญ่พวก free wifi ก็จะมักจะเป็นอย่างนั้นตามโรงแรม log in เข้าไปก่อนแล้วพอเคาะเข้าไปมันจะขึ้น log in ที่หน้าเว็บให้เรากด password อะไรเองนะครับก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่นะครับก็รู้แล้วก็ hidden มั้ย hidden ก็คือซ่อนมั้ยไอ้ SSID ตัวนี้มองเห็นในปกติมั้ยเวลาสแกนถ้ามันเป็น true ก็คือ hidden อยู่ถ้าเป็น false ก็ไม่ hidden เอาละคราวนี้เรื่องอื่นจะทำยังไงเข้าไปดูในนี้ลองรันดูเลยครับโปรแกรมผมนี่ง่ายๆเห็นไหมครับก็คือเปิด network status นะครับแล้วก็ active เป็นซะแล้วก็สแกนเสร็จเนี่ยใช้สแกนเสร็จแล้วผมก็ pin list ดูนะดูตรงนี้นะไอ้หน้าจอนี้ไม่ใช้เพราะมันไม่ได้โชว์
รันเลยครับดาวน์โหลดก่อนลองดูดาวน์โหลดได้ไหมแล้วก็ดาวน์โหลดรันอีกครั้งหนึ่งเปี้ยงเพราะตอนนี้คอนเน็กอยู่ผมลืมไปเพราะเมื่อกี้ผมสต็อปเมื่อกี้ผมสต็อปโปรแกรมจากที่มันรันอยู่เพราะมันคอนเน็กกับ JFK อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมดึงปลั๊กออกดึง USB ออกเห็นไหมแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ลองดูดิอันนี้มันได้ไหมไม่ติดละลองชักใหม่ดิมันตุ้มๆไม่ดังเลยช่างมันไม่เป็นไรเสียไปแล้วนะครับอันนี้มันผมขอหยุดโปรแกรมก่อนแล้วก็ไม่เอาโปรแกรมนี้หยุดขอหยุดโปรแกรมก่อนนะแล้วผมก็ไม่เอาโปรแกรมนี้ด้วยผมเอาโปรแกรมที่เป็นที่ชื่อว่า Wi-Fi Scanner อยู่นี่ผมขอให้รันตัวนี้ขอให้ default รันที่นี่เนี่ยผมขอ default รันที่นี่ได้ไหม default program open time out ขอ stop ก่อน connect ใหม่ได้ไหมลองดูนี้ connect ไม่ได้แบบนี้ OS errorThe device does not exit ดูนะไม่แน่ใจดึงออกก่อนเนี่ยตอนนี้มันยัง connect อยู่เห็นไหมมัน connect กับ Wi-Fi อยู่ดูดิเนี่ยมันรันอยู่แล้วเนี่ยรันอยู่แล้วมันรันอยู่ครับมัน connect กับ Wi-Fi บ้านผมอยู่ทีนี้ผมจะ stop ยังไงเดี๋ยวนะทำรีบนะปึ๊กเข้าไปแล้วผมก็ stop ได้ไหมได้ไหมลองเช็คดูนิดนึงแอปอ่ะสต็อปไม่สามารถเปิดได้อ่ะเดี๋ยวผมลองถอดใหม่ลองเปลี่ยนดูใหม่รอสักแป๊บนึงแล้วเสียบคอนเน็กยอมไหมไม่ยอมปิดผมปิดแล้วเปิดโปรแกรมใหม่ดีกว่าปิดตรงนี้ใหม่ไม่เซฟผมเซฟก่อนหน้ามันทิกตะกุกตะกักบ้างผมสดครับนี่ด้นสดมันก็เลยนิ่งเดียงหน่อยแต่แล้วขึ้นมานี่ full screen ลองคอนเน็กต์ดูนี่ไม่ยอม OS error ไม่ตึ้งตุ้งยอมแฮะถ้ามันเป็นอย่างนี้นะพวก OS error เนี่ยแนะนำปกติมันจะไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยเป็นนะครับก็อาจจะต้องเบิร์นเฟิร์มแวร์ใหม่เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นะมันไม่สามารถคอนเน็กได้ไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยก็เบิร์นใหม่ซะนะครับดีกว่าเสียเวลาเบิร์นใหม่ไปเลยเห็นไหมครับเบิร์นใหม่ไม่รู้จะได้ป่ะนะลองดูนะไม่แน่ใจ choose burn เป็นเลยนี่ EPT ลองดูนะปึ๊บได้ไหมไม่ได้มันไม่หยุดแฮะไม่ยอมแฮะทีมันต้องตุ้งตุ้งตุ้งบางทีพอร์ตผมอาจจะทันผมอาจจะต้องรีเซ็ตก็เลยนะครับรีเซ็ตบอร์ดใหม่ขอเข้าใจนะฮะเขาคงมันต้องเขาเรียกรีเซ็ต PC อะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันไม่คุยแล้วเนี่ยมันไม่คุยแล้วมันไม่คุยกันแล้วเนี่ยมันไม่ติดแล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีเดี๋ยวผมอัดอีกทีแล้วกันแป๊บนึงนะครับ